สวัสดีครับผมบอยปุยจีนครับนี่น้องอะไรครับเนี่ยลูกปลาค่ะมาจากร้านอะไรลูกปลาช็อปแต่วันนี้ลูกปลาช็อปไม่ได้มาขายของใช่ไหมใช่วันนี้เราลูกปลานั่งทำไมนั่งก่อนนั่งก่อนเอาพ่อขอโทษพ่อขอโทษโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาของเจ้ามาคาล็อกนะครับปัญหาที่ค่อนข้างหนักพอสมควรที่ล่าสุดมีลูกค้าเจอมาจริงๆอันนั้นจะโทษว่าเขาผิดก็ไม่ใช่นะครับคือว่านิดหนึ่งในมาคาล็อกเนี่ยเวลาถอดเนี่ยถอดปรับพร้อมอะไรมันต้องถอดสไลด์ออกมาคราวนี้บางทีถอดปื้มอ่ะคุณใส่สปริงกลับด้านเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนิดนึงนะครับมาคาล็อกถอดสไลด์ยังไงนะครับเริ่มต้นถอดแมกกาซีนก่อนใช่ไหมครับลูกปลายใช่ค่ะง่ายต่อเนี่ยปึ๊บถอดปึ๊บแล้วพี่ลูกค้าก็ไปถอดใช่ไหมเขาก็ดึงอย่างเงี้ยใช่ไหมดึงไกขึ้นมาอย่างนี้ก่อนกงไกขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับขึ้นสไลด์นะครับปึ๊บเดี๋ยวนะโอ้มันเข้าเซฟอยู่พอเซฟก่อนนะครับพอเซฟถึงจะดึงสไลด์ได้นะครับปึ๊บดึงสไลด์พอปึ๊บมันจะดึงมาได้สุดมากกว่าเดิมนะครับแล้วเราก็ยกสไลด์ขึ้นปึ๊บนะครับคราวนี้มันจะมีช่วงนึงที่บางทีมันต้องกดขาเตะลูกนิดนึงนะครับออกไปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปึ๊บโอเคปึ๊บมันเด้งออกมาอย่างนี้คราวนี้นะครับเจ้าสปริงของมาคาล็อกนะครับสปริงมาคาล็อกเนี่ยถ้าใครมีถอดตามไปด้วยจะเห็นนะครับจะมีด้านนึงเล็กด้านหนึ่งใหญ่ซึ่งห่างกันนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้ได้เหรอโอเคมันจะมีด้านหนึ่งเล็กด้านหนึ่งใหญ่นะครับด้านเล็กนะครับจะต้องอยู่ด้านในนี้นะครับด้านในนี้นะครับด้านใหญ่อยู่ด้านนอกอย่าใส่สลับกันนะครับมันมีเคสเกิดขึ้นมาแล้วล่าสุดเนี่ยที่ลูกค้าของเจ้าปึงบอร์ดเนี่ยส่งมาเนี่ยปึ๊บพอใส่เข้าไปปึ๊บมันติดอยู่กับปากลำกล้องไม่ทำให้เราไม่สามารถถอดลำกล้องได้เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะครับพอใส่เข้าไปปึ๊บใช่ไหมปึ๊บเนี่ยตอนปุ๊บมันจะดึงไม่ออกมันจะติดอยู่อย่างนี้นะครับให้มองนะครับตรงใกล้ๆกับเนี่ยคุณติดอยู่แค่นี้เพราะไม่ออกเพราะสปริงเข้ามาขัดอยู่ข้างหน้าใต้นี้นะครับมันมีจุดอยู่มันจะมีหมุดอยู่ตัวนึงนะครับข้างหน้านี้ตรงเนี้ยนะครับถ้าดูในแปลนนะครับมันจะมีแปลนมาให้อยู่ที่โค้ด033นะครับคุณตอกหมุดนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ลั่นไกเพ็กทิ้งปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถดึงลำกล้องออกมาได้ทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็ไปแก้ออกกันเอาเองนะครับอย่างที่บอกครับคือผมเจอปัญหานี้ก็เลยอยากจะบอกว่าเอ๊ะต้องแก้จะแก้กันยังไงถึงจะหายนะครับตามนั้นนะครับแล้วก็นิดหนึ่งเวลาใส่ขอใส่ปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวนกมันจะค่อนข้างขัดอยู่นะครับงานนิดนึงนะครับบอกเลยว่าแข็งมากนะครับแข็งมากสำหรับเจ้ามาคาล็อกนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมว่าหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ลูกค้าใช่ไหมใช่แล้วพี่ลูกค้ายังไงเนี่ยพี่ลูกค้าทำไมซนเหรอพี่ลูกค้าซนอ่ะโอเคจริงๆบีการนะครับถอดได้นะครับแต่ว่าผมหวังว่าถอดเนี่ยอันแปลนนิดนึงบางทีจุดพลาดนิดหน่อยผมไม่ว่ากันนะครับอย่างไอ้การใส่สปริงขัดอันเนี้ยมันก็เป็นโจทย์ที่ดีอันนึงพอมาเห็นปุ๊บอ๋อผมได้ถอดทั้งตัวเลยอย่างในภาพโอเคไหมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ใส่สปริงให้ถูกนะครับด้านเล็กอยู่ในด้านใหญ่อยู่นอกนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับ